ปิดท้ายค่ะช่วงอดดีวันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะไปติดตามไกด์เด็กๆในชุมชนค่ะเดินสำรวจเมืองเก่าแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านอาคารบ้านเรือนที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่สำคัญกิจกรรมนี้ดึงเอาคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะเข้าตรอกออกซอยตามรอยบางลำพูนี่เป็นทริปการท่องเที่ยวย่านบางลำพูครับเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ชุมชนผ่านการเดินปั่นและอาหารพร้อมฟังเรื่องราวในอดีตผ่านสถานที่เก่าโดยทริปนี้มีน้องๆเยาวชนในพื้นที่บางลำพูนี่แหละครับมาเป็นไกด์พาทัวร์ชุมชนของพวกเขาส่วนมากก็จะมีวัดมีโรงเรียนนะคะมีบ้านชุมชนเราอยากให้เอาเด็กๆในชุมชนเนี่ยแหละค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆค่ะได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่กับคนในชุมชนมาบอกเล่าให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอะค่ะหรือว่าตอนที่โควิดอะค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ของวัดท่านพระคุณเจ้าก็ให้เราเป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายของพอได้มาทำมันก็ได้ทำได้เรียนรู้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทำงานตั้งแต่เริ่มจากการยกของต่างๆนานาแล้วก็ได้มาเป็นไกด์นะคะเป็นผู้นำที่ได้พูดถึงเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือของที่ชุมชนให้กับภายนอกให้คนภายนอกได้รู้จักค่ะครั้งนี้แบ่งการเดินทางออกเป็น2เส้นทางครับทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์บางลำพูในทุกช่วงเวลาครับโดยเฉพาะกลางคืนแล้วก็เป็นทริปใหม่ที่เราเพิ่งเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเดินเที่ยวกันพาไปถนนข้าวสารหลายคนอาจจะบอกว่ามาถนนข้าวสารเนี่ยอาจจะมาย่านความบันเทิงแต่จริงๆแล้วค่ะในถนนข้าวสารนั้นมันยังมีบ้านเก่ามีเรื่องราวเก่าๆที่ยังคงเป็นอดีตแล้วก็นำมาสู่ปัจจุบันที่ทำให้คนที่มาเดินในข้าวสารได้เห็นเรื่องราวต่างๆค่ะน้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนตนเองค่ะทำให้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุค่ะได้ออกมาในการเล่าเรื่องราวได้เหมือนกับการฟื้นความจำหรือว่านำเรื่องราวต่างๆของตัวเราเองเนี่ยออกมาให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้ตรงนี้เกิดขึ้นทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้นะคะอย่าลืมว่านี่เป็นพื้นที่ของคุณผู้ชมทุกคนนะคะมีเรื่องอยากจะเล่าปักหมุดรายงานเข้ามาในแอปพลิเคชันซีไซด์ของไทย PBS แล้วเดี๋ยวแฟงนำมาขยายต่อผ่านทางหน้าจอแล้วก็ขยายประเด็นกันด้วยนะคะ